ผลการจัดอันดับเมืองเดินดีสำหรับนักท่องเที่ยวแต่คนเวียดนามไม่เห็นด้วยซะอย่างนั้นเวลาที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับโดยปกติเราก็จะมักไปที่ศูนย์กลางของเมืองครับเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราก็จะเดินเท้าท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการเดินเท้ากับนักท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผูกโยงกันมากๆทีเดียวแล้วก็มีเว็บไซต์หนึ่งครับชื่อ preply.com เขาได้ใช้ AI ในการจัดอันดับเมืองเดินสะดวกหรือเมืองเดินดีสำหรับนักท่องเที่ยวโดยจัดอันดับเมืองในทวีปเอเชีย30เมืองแล้วผลก็ออกมาว่าเมืองในประเทศเวียดนามครับได้อันดับที่3กับอันดับที่9ก็คือได้อันดับสูงทีเดียวครับอันดับ3ก็คือเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็อันดับที่9ก็คือเมืองฮานอยเมืองในประเทศไทยก็ติดไป2อันดับครับก็คือเชียงใหม่ได้อันดับ7แล้วก็กรุงเทพได้อันดับที่8การจัดอันดับนี้ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายนักหนาหรอกครับเพราะว่าวิธีการของเขาเนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นักเพราะว่าเขาไม่ได้ทำการสำรวจจริงครับเขาใช้ AI มาช่วยกับแผนที่ Google Map ครับเป็นการเดินทางใน1วันจากสถานที่กินข้าวเช้าแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปสถานที่กินข้าวกลางวันแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมากินข้าวเย็นเขาก็จะสำรวจว่าใช้ระยะทางในการเดินทางเท่าไหร่แล้วระยะทางนั้นเนี่ยถูกแปลความมาเป็นจำนวนของก้าวเดินที่เดินไปและจำนวนของพลังงานแคลอรี่ที่ถูกใช้ไปนะครับจากการคำนวณออกมาก็ได้15เมืองที่ดีที่สุดที่ผมเล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าโฮจิมินห์อยู่ในอันดับที่3นะครับเชียงใหม่อันดับที่7กรุงเทพอันดับที่8แล้วก็ฮานอยอยู่อันดับที่9ส่วนเมืองที่เดินได้แย่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวจาก30เมืองที่เขาจัดอันดับในทวีปเอเชียนะครับก็มีไต้หวันนะครับจาการ์ตาเป็นอันดับ3แล้วก็โอซาก้าเป็นอันดับ5เพราะว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันอยู่ไกลค่อนข้างมากครับอย่างเช่นไทเปเนี่ยไกลที่สุดเลยครับ 15.6 กิโลเมตรสำหรับการเดินทางใน1วันเพื่อไปท่องเที่ยวและกินอาหารแต่ละมื้อนะครับแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่สาระสำคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเพราะเมื่อผลออกมาแล้วเนี่ยชาวเวียดนามไม่เห็นด้วยทีเดียวว่าโฮจิมินห์ซิตี้ของเขาได้คะแนนเมืองเดินดีสำหรับนักท่องเที่ยวถึงอันดับ3ของทวีปเอเชียเชียวเหรอสำนักข่าว VN Express ซึ่งเป็นสำนักข่าวตัวท็อปของประเทศเวียดนามนะครับเขาก็ได้รวบรวมความเห็นจากสื่อออนไลน์ต่างๆของคนเวียดนามเมื่อได้เห็นผลของการจัดอันดับคราวนี้ครับว่าโฮจิมินห์ได้เป็นอันดับ3ของเมืองเดินดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวในทวีปเอเชียคนเวียดนามไม่เห็นด้วยเลยครับก็บอกว่าทางเท้าและองค์ประกอบอื่นๆสำหรับการเดินเท้าในโฮจิมินห์ซิตี้ไม่ได้ดีอย่างที่ถูกจัดอันดับออกมาเลยผมถอดความมาให้ทุกท่านฟังครับว่าเป็นอย่างไรบ้างคนที่หนึ่งครับได้ให้ความเห็นว่าทางเดินเท้าของเขาเนี่ยไม่ได้ดีเลยแล้วก็ไม่เหมาะสมสำหรับการเดินเท้าแต่อย่างใดคนต่อมาได้ให้ความเห็นว่าผลการสำรวจคราวนี้ไม่น่าเชื่อถือหรอกเพราะว่าถ้าได้นำเอาปัจจัยด้านมลภาวะทางอากาศแล้วก็มลภาวะหรืออันตรายจากการเดินเท้ามาประกอบด้วยแล้วโฮจิมินห์ไม่ติดอันดับหรอกคนต่อมาครับได้ให้ความเห็นว่าทางเท้าของโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเต็มไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อย่างไม่เป็นระเบียบขึ้นมาอยู่บนทางเท้าส่วนจะข้ามถนนเนี่ยรถยนต์ก็ไม่หยุดให้คนข้ามแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเดินได้อย่างปลอดภัยและสะดวกในโฮจิมินห์ซิตี้คุณจะต้องเดินซอกแซกผ่านร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่กระจายตัวกันอยู่บนทางเท้าซึ่งก็ไม่ได้สะดวกแต่อย่างใดเลยคนต่อมาครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ประสบการณ์ที่พิเศษจริงๆที่จะเดินบนทางเท้าที่จะมียานพาหนะทุกประเภทครับที่มีเครื่องยนต์นะมาอยู่บนทางเท้าพร้อมกับการที่มีหาบเร่แผงลอยรวมถึงที่จอดทั้งจักรยานและรถมอเตอร์ไซค์เกะกะคุณอยู่บนทางเท้าเต็มไปหมดคนต่อมาครับบอกว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามแต่ว่าไม่ใช่เมืองที่เดินสะดวกแต่อย่างใดทางเท้ามีแต่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งเต็มไปหมดและการข้ามถนนก็อันตรายมากๆเพราะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไม่หยุดให้คุณหรอก
คนสุดท้ายที่ให้ความเห็นครับคนนี้ให้ความเห็นไว้ยาวมากเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้มา12ปีครึ่งแล้วเขาบอกว่าตัวชี้วัดที่บอกว่าระยะทางขององค์ประกอบต่างๆทั้งกินและเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ใกล้กันจริงแต่ว่าเรื่องของความสะดวกในการเดินความปลอดภัยในการเดินแล้วไม่ได้ดีเลยทางเท้าในโฮจิมินห์ซิตี้ดีสำหรับกิจกรรมทุกประเภทยกเว้นการเดินเท้าอย่างสะดวกและปลอดภัยขอให้ความเห็นแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าทางเท้าในโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยถูกใช้เป็นทั้งร้านค้าร้านอาหารที่ล้นออกมาจากขอบเขตที่ดินของร้านค้าตึกแถวที่อยู่สองข้างทางเป็นที่หาบเร่แผงลอยสำหรับขายอาหารขายลอตเตอรี่ขายเสื้อผ้าขายของกระจุกกระจิกล้วนแต่ที่จะสรรหามาขายได้นะครับเป็นที่จอดสำหรับรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ส่วนตัวก็ปีนขึ้นไปจอดบนนั้นด้วยแล้วก็มีการใช้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนทางเท้าซึ่งผิดกฎหมายนะครับเต็มทางเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นการเดินเท้าเนี่ยไม่สามารถจะเดินผ่านไปได้และไม่ปลอดภัยแม้ว่าคุณจะอยู่บนทางเท้าคุณก็สามารถถูกชนโดยรถมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้าได้ถ้าคุณเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในโฮจิมินห์ซิตี้คุณจะพบว่าคุณจะได้เดินบนทางเท้าอย่างสะดวกสบายไม่เกิน 20-30% ของระยะทางทั้งหมดส่วนอีก 70-80% คุณจะต้องกระโดดลงไปเดินบนถนนไม่ใช่แค่ถนนธรรมดานะครับเพราะว่า2ข้างถนนก็จะเป็นที่จอดรถอีกแปลว่าคุณจะต้องเดินออกไปจากเลนจอดรถแล้วเดินขนานไปกับทางเท้าซึ่งแปลว่าคุณลงไปเดินบนพื้นผิวจราจรที่รถใช้วิ่งนั่นเองซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งกับคนเดินเท้าและคนขับขี่ยานพาหนะเขาขมวดท้ายเอาไว้ครับว่าเชื่อผมเถอะผมอาศัยอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้มา12ปีครึ่งแล้วและในช่วงเวลาที่ผมอยู่อาศัยเนี่ยผมไม่เคยขี่จักรยานไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เคยใช้รถยนต์ส่วนตัวเลยเขาเดินหรือใช้ขนส่งมวลชนเท่านั้นแล้วเขาพบเลยว่าความปลอดภัยในการเดินในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แย่ลงทุกวี่ทุกวันที่เขาเจอมาก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่าคนเวียดนามไม่ยอมรับผลการประเมินที่บอกว่าการเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองเนี่ยดีกลับออกมาคัดค้านซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะมาชมเมืองเราจัดอันดับเมืองเราว่าเราดีอย่างงู้นอย่างนี้เราก็จะภูมิใจนะครับแต่คราวนี้คนเวียดนามในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ไม่เห็นด้วยเลยครับว่ามาจัดอันดับให้ฉันเป็นเมืองเดินดีสำหรับนักท่องเที่ยวย้อนกลับมาที่ผลการประเมินสำหรับเมืองในบ้านเราบ้างครับเชียงใหม่อันดับ7แล้วก็กรุงเทพอันดับ8ซึ่งจะมีระยะทางในการเดินท่องเที่ยวใน1วันประมาณ 5.1 กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 70-73 นาทีนะครับถ้าเอาความเห็นของคนไทยทั้งที่อยู่เชียงใหม่และกรุงเทพไปผมก็เชื่อว่าคงไม่ได้แตกต่างจากที่คนโฮจิมินห์ซิตี้ได้ออกมาประท้วงหรือไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินครั้งนี้เช่นกันวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ